ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนดีกว่าทางนู้นก่อนเลยครับครับชื่อไนท์ครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาครับครับผมชื่อเก่งครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับโอ้ดูกล้ามดีชื่อเติ้งครับจากวิทยาศาสตร์การกีฬาครับครับผมชื่อนายครับมาจากคณะเดียวกันนะต้องบอกเลยว่าคือเวลานักกีฬาเข้ามาเนี่ยสาวๆก็จะแบบมีชื่นชอบมีเชียร์นะฮะอยากจะรู้ว่าแบบพวกแกมีสาวๆมาติดเป็น FC อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยมีบ้างมั้ยใครใครใครมีเมาเพื่อนก็ได้สาวๆครับคณะเหมือนแบบกวิน3 2 1นะคล้ายๆสาวๆสาวๆก็จะมีแบบก็มีนะครับมีบ้างมาชอบนักกีฬาสาวแท้หรือสาวเทียมมีหมดนะมีหมดคอยว่ามีหมดนะอยากถามว่าใน4คนเนี้ยเดี๋ยวให้ยกมือพร้อมเดี๋ยวให้ชี้มาพร้อมกันนะคะอยากถามว่าใครเก่งที่สุดใน4คนนี้1 2 3ทางนู้นเลยทำไมล่ะครับผมทำไมเราถึงคิดว่าเขาเก่งให้คนอื่นพูดให้คนอื่นพูดให้คนอื่นพูดพี่เขาเล่นดีครับเล่นแบบเวลาแข่งเนี้ยความกดดันเวลาเล่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบเขาสามารถทำให้ทีมชนะได้อะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบคือยกให้เขาเลยคือฟอร์มเนี่ยคือแบบไม่ตกเพราะความตื่นเต้นเลยฟอร์มเหมือนเดิมให้เก่งสุดรู้แล้วใครหล่อสุดในนี้เออให้ชี้1 2 3ก็ชี้ตัวเองก็ได้ผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนเวลาคนหล่อเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าหน้าตาหล่ออย่างเดียวอาจจะหมายถึงว่าคิดเก๊กก็ได้นะเขาหล่อเพราะหน้าตาหรือหล่อเพราะเก๊กสองอย่างเดี๋ยวเขาเก๊กยังไงอ่ะเขาเก๊กไงเดี๋ยวเพื่อนมาเล่าให้ฟังหน่อยเวลาเขาจะเดินลงสนามทีเขาจะมองแบบกองเชียร์ก่อนแล้วก็สาวๆแล้วก็จะส่งสายตาใช่ไหมบกมือไหมมีบกมือไหมก็มีบ้างครับมีบ้างบกมือแกลองส่งสายตาให้กล้องหน่อยแบบเอาแบบพี่แกแบบมันมีกลุ่มผู้หญิงนั่งอยู่เพียบเลยไงโอ้ยคนลุกเลยเวลาเราไปแข่งเนี่ยมีอะไรฮาๆเกิดขึ้นไหมมีพวกแบบสาวแบบมีป้ายอย่างเงี้ยป้ายมีป้ายป้ายอุ้ยตายแล้วแล้วแกเล่นกันออกมั้ยเนี่ยมหิดลหรือว่าเป็นป้ายบุคคลเลยป้ายชื่อเลยครับตามเบอร์ชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อนายครับอ๋อคือเรามีป้ายเหรอบางทีไอ้นายเอ้ยเพิ่งว่าไปจังหวัดอะไรอย่างงี้เวลาไปแข่งไกลๆเนี่ยแล้วเค้าถามเค้ามีคำพูดที่ชอบบอกว่าถ้าอยากสูงให้ไปเล่นบาสเกตบอลสิจริงหรือเปล่ามันจริงป่ะก็จริงนะฮะยืนดิยืนดิ4คนยืนดิเออเอาดิเออเอาดิก็ตัวใหญ่หมดอ่ะหนาทุกคนน่ะสูงกว่าพี่กราฟเกือบทุกคนเลยอ่ะพี่กราฟขออย่างนึงได้เปล่าอะไรครับอยากดูมากเลยอ่ะดูอะไรฮะดูอะไรเดี๋ยวก่อนพูดไม่ถูกเลยพี่กราฟอยากให้แบบเปิดโชว์ซิกแพคกันนิดหน่อยก็น่าจะดีดีดีเป็นการคืนความสุขนักกีฬามัน yes โชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนใครมั่นใจชี้เพื่อนเลยให้ใครโชว์เฮ้ยทุกคนนั่นแหละแกทุกคนเดี๋ยวไปยืนดูคนนี้เนี่ยมั่นใจเป็นคนนี้นะครับนะอันหนึ่งสองสามเฮ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่นะเป็นไงฝันได้ยังฝันดีค่ะคืนนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสี่คนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง